สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Cavell Channel นะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยประสบปัญหาที่ว่าระบบป้องกันฟ้าผ่าของตัวเองเนี่ยแม้ว่าจะติดตั้งแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเกิดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพไม่ว่ากรณีอาจจะเป็นอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือว่าหมดอายุตามการใช้งานนะครับหรือว่าแม้กระทั่งถูกขโมยซึ่งเหล่านี้ครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยมันได้รับความเสียหายซึ่งก็อาจจะทำให้การซ่อมแซมเนี่ยล่าช้าลงไปนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับ Cavell นะครับจึงได้คิดค้นครับระบบป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะหรือว่า Smart Lightning Management System ขึ้นมานะครับแต่ว่าระบบเนี่ยครับมีการทำงานยังไงบ้างแล้วก็มีประโยชน์ยังไงวันนี้นะครับเราจะมาได้ความรู้จากพี่ไกวนะครับหรือว่าคุณกอบกิจสะดวกการนะครับผู้จัดการ Engineering Solution ของบริษัท Cavell Corporation จำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ไกวครับครับประโยชน์ของไอ้ระบบป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะเนี่ยครับมันมีเป็นยังไงบ้างต่อระบบป้องกันฟ้าผ่าทั่วๆไปก็ตัวไอ้ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะของเรานะหรือว่าที่เราเรียกว่า Smart Lightning Management System เนี่ยก็จึงเป็นคอนเซ็ปต์ที่มาของ Smart Lightning Management System ก็จะเป็นตัวนวัตกรรมอัจฉริยะนะฮะซึ่งเราจะมีตัวตรวจจับการทำงานโดยรวมทั้งหมดของระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบการต่อลงดินระบบป้องกันเซิร์ชในตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถมอนิเตอร์พวกแอคทิวิตี้ของฟ้าผ่าได้การนำข้อมูลฟ้าผ่าเข้ามาร่วมผ่ากี่ครั้งอะไรนี้เราก็รู้ใช่ใช่เราก็รู้เราเพราะตอนนี้เราทำทุกอย่างเราปูข้อมูลได้ทุกอย่างแค่ว่าเรามีตัวการตรวจจับเนี่ยแล้วเราก็ปูข้อมูลเข้ามาดูในส่วนของการนี้รวมไปจนถึงที่เป็น static ground monitoring นะครับไอตัวตรวจจับในเรื่องของ static นะฮะแล้วก็ในส่วนของคลื่นรบกวนต่างๆตรงนี้เราก็จับได้คลื่นรบกวนที่เป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นวิทยุใช่เขาเรียกในนี้ว่าเป็น RF เป็น radio frequency เป็นสนามไฟฟ้านะฮะเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้ามารบกวนเนี่ยเราสามารถตรวจจับตรงนี้แล้วแจ้งเตือนในระดับที่มันไม่เหมาะสมได้นะฮะซึ่งในการทำงานตรงเนี้ยเราสามารถนำเข้ามาอยู่ในจอเดียวบริหารจัดการข้อมูลได้ก็คือ all in one ใช่เราเลยเรียกนี้ว่า smart lightning management system ก็คือระบบที่คุณสามารถบริหารจัดการระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบต่อดินระบบป้องกันเซิร์ฟรวมไปจนถึงคลื่นแม่เหล็กรบกวนเพื่อที่ทำให้ระบบไฟฟ้าของเราระบบสื่อสารระบบควบคุมหรือระบบปฏิบัติการต่างๆเนี่ยในตัวอาคารของเราหรือในโครงการของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีเสถียรภาพอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าระบบป้องกันฟ้าผ่าหรือเซฟตี้ใช่ไหมครับการต่อลงดินเนี่ยให้ทั้งเรื่องของเซฟตี้แล้วก็ความมีเสถียรภาพของระบบครับเพราะนั้นถ้าเราเมนเทนระบบพวกนี้ให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุดตลอดเวลาก็จะทำให้ระบบปฏิบัติการของเราระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพตามไปด้วยจุดเริ่มต้นของระบบ Smart Lightning Management System ของเราเนี่ยเราเริ่มมาจากระบบground monitoring ก่อนมีโครงการหนึ่งเกิดความเสียหายจากฟ้าผ่ามาเขาก็เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเขาก็บอกว่ามันก็มีส่วนหนึ่งก็คือมาจากปัญหาการที่ ground เขาขาดอะไรพวกนี้ด้วยเขาเลยบอกว่าเออมันมีตัว monitor ground อะไรพวกนี้ไหมเราก็ได้คิดค้นตัว smart ground monitoring system นะฮะซึ่งมันจะตรวจจับระบบ ground นะฮะแบบออนไลน์เลยจับแบบ real time นะฮะแล้วก็เราก็สามารถ monitor ค่าน้ำได้แล้วก็ถ้ามันมีปัญหาผิดปกติอะไรเงี้ยมันก็จะส่งเมสเซจเข้ามาที่ผู้ใช้อ๋อเรียกว่าแจ้งเตือนทันทีเลยใครตัดกาวปุ๊บแจ้งมาทันทีเลยหรือว่าใครไปปลดหรือค่าความต้านทานของกาวมันสูงขึ้นมันเปลี่ยนพูดไปถึงงานตรงเนี้ยเขาก็จะรู้ได้ทันทีตลอดเวลามันก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกของอินโนเวชันของเราทีมวิศวกรของ Cavell เราก็เลยคิดว่าเออแทนที่เราจะต้องไปตรวจพวกนี้ซ้ำเราพัฒนาเครื่องมือตัวหนึ่งเลยดีกว่าที่สามารถไปติดตั้งตัวนี้ได้แบบ real time นะฮะติดตั้งแล้วก็ส่งข้อมูลมายังหน้าจอเขาเรียกว่าให้เซ็นเตอร์ใช่ใช่มีเซ็นเตอร์ตัวหนึ่งให้คนสามารถบริหารจัดการข้อมูลตรงนี้ได้ตลอดเวลาก็จึงเป็นคอนเซ็ปต์ที่มาของ smart lightning management system ตัว smart lightning management system เนี่ยครับไอตัวระบบของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างคือ Smart Lightning Management System นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่เราบริหารจัดการข้อมูลได้ในจอเดียวตัวหลักของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าจอที่เราเรียกว่า HMI คือเป็นหน้าจอระบบสัมผัสเราสามารถสั่งการได้ผ่านหน้าจอนี้เลยโดยที่ก็จะมีตัวซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ Smart Lightning Management ที่เป็นของ Campbell เองนะครับเราพัฒนาโดยทีมงานวิจัยแล้วก็ทีมวิศวกรของเรานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไว้รับข้อมูลแล้วก็ทำการบริหารจัดการข้อมูลทุกอย่างผ่านหน้าจอนี้นะฮะในส่วนอื่นๆนะฮะก็จะเป็นส่วนของ deviceนะฮะเป็นส่วนของอุปกรณ์ย่อยแล้วในส่วนแรกเนี่ยก็อยากจะพูดถึงว่าในส่วนของ Smart Learning Management เนี่ยก็องค์ประกอบของมันก็จะมีอย่างแรกเลยนะครับแบ่งเป็น3ตัวหลักนี้ก่อนว่าอันแรกก็คือ Smart Ground Monitoring ครับ Smart Learning Counter ครับ Smart Search Counter เพราะว่า3องค์ประกอบหลังเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่เอาไว้มอนิเตอร์ระบบต่อรองดินและป้องกันฟ้าผ่านะฮะ Smart Ground Monitoring เนี่ยก็คือใช้ตรวจจับระบบกราวสายกราวของเรานะครับว่ามันเกิดการขาดชำรุดเสียหายหรือว่าค่าความต้านทานมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นถ้ามีความผิดปกติอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณเตือนส่งสัญญาณเตือนมาที่ส่วนกลางแต่เรามอนิเตอร์ค่าของมันได้ตลอดนะฮะเรามอนิเตอร์ค่าความต้านทานของมันได้ตลอดคือมันจะแจ้งเป็นตัวเลขเลยใช่แจ้งเป็นตัวเลขเลยว่าแจ้งเป็นตัวเลขว่าตอนนี้มีค่าความต้านทานกี่โอห์มครับสถานะเป็นยังไงตัวต่อไปนะฮะก็คือ Smart Lightning Counter ครับตัวนี้ก็คือจะต้องไปติดไว้ตรงสายตัวนำลงดินของอาคารในระบบป้องกันฟ้าผ่าจะมีเราเรียกว่าสายดาวคอนดักเตอร์หรือว่าสายตัวนำลงดินตัวนี้เราไปติดไว้นี้เพื่อที่เวลามีฟ้าผ่ามาที่ระบบป้องกันฟ้าผ่าของเรานะฮะตัวนี้มันก็จะจับกระแสฟ้าผ่าได้ว่ามีฟ้าผ่านะจะบันทึกเป็นจำนวนครั้งมีผ่ามาแล้วกี่ครั้งวันเวลาขนาดของกระแสอีกตัวนึงก็คือ Smart Search Counter ครับตัว Search Counter เนี่ยก็จริงๆแล้วมันทำหน้าที่วัดได้เหมือนกับตัว Lightning Counter เพียงแต่ Lightning Counter เราติดที่ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกมันจะติดตั้งอยู่นอกอาคารครับตัว Smart Search Counter เนี่ยจะติดตั้งอยู่ในตู้ไฟฟ้าตู้ที่ติดตั้งภายในอาคารนะครับเพราะว่าเอาไว้มอนิเตอร์ในเรื่องของการทำงาน SPD หรือว่าการมอนิเตอร์ว่ามีเสิร์ชเข้ามาในระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารเรากี่ครั้งที่นอกเหนือไปจากนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นระบบ Smart SPD ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นระบบ individual ของเราอีกอันหนึ่งที่ใช้มอนิเตอร์สถานะของ SPD หรือของตัว protection ของมันของตัว circuit breaker ที่ป้องกัน SPD เนี่ยคือมอนิเตอร์ได้ทุกข้อมูลที่เกี่ยวกับ SPD เลยนะฮะซึ่งเป็นระบบแยกของเราตัวนี้สามารถติดต่างหากได้แต่ว่าเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้เข้ามาใส่ที่ Smart Lightning Management ของเราก็ได้อีกตัวนึงก็คือตัว Lightning Stroke Monitoring นะฮะอาจารย์สับสนนิดนึง Smart Lightning Counter เนี่ยคือเป็นฟ้าผ่าที่ผ่ามาที่ระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคารฟ้าผ่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าที่อาคารเรานะมันผ่าบริเวณใกล้เคียงอะไรพวกนี้ได้หมดผลกระทบเข้ามาที่อาคารเราได้หมดนะเอฟเฟคมันมาใช่ไม่ว่าจะเป็นการเหนียวนำการเข้ามาของเซิร์ชในระบบอะไรพวกนี้เพราะนั้นถ้าเรามีข้อมูลฟ้าผ่าด้วยล่ะที่คอยจับว่าในบริเวณรัศมีอาจจะ1กิโลเมตรรอบๆอาคารนะครับมีอาคารของเราอยู่มีรัศมีภายใน1กิโลเมตรถ้ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบริเวณตรงนี้ให้มันส่งข้อมูลมาให้เรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรานำข้อมูลมาจากระบบตรวจจับฟ้าผ่าของทางCampbellที่ได้ลงทุนติดตั้งไปนะครับก็ในระบบตรงนี้เนี่ยเราจะมีข้อมูลฟ้าผ่าหนึ่งแล้วก็เอาข้อมูลฟ้าผ่าเนี่ยเข้ามาอินทิเกรตในตัว Smart Learning Managementที่สำคัญเนี่ยก็คือตัว EMI monitoring ครับนะครับคือใช้วัด interference คลื่นรบกวนต่างๆนะครับก็เป็นคลื่นความถี่รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็น RF radio frequency EF electromagnetic field นะครับซึ่งในค่าพวกนี้เราสามารถตรวจวัดได้แบบ real time แล้วก็ถ้ามันมีค่าที่มันเกินคือถ้าคลื่นความถี่ที่มันแปลกปลอมที่เราไม่ต้องการเนี่ยแล้วเราตรวจพบเนี่ยครับมันก็จะแสดงก็จะแจ้งเตือนใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยมีการถูกนำไปใช้หรือว่าเตรียมที่จะติดตั้งที่ไหนบ้างแล้วบ้างครับมีที่เรานำเสนอไปแล้วนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ของไทย PBS นะครับของโรงพยาบาลรามาที่เราไปปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าเขานะฮะของสนามบินนะฮะสนามบินของทางกรมท่าอากาศยานนะครับแล้วก็ของคลังอาวุธครับก็จริงๆแล้วนะครับไอตัว Smart Learning Management System ของเราเนี่ยเราก็ได้มีการเปิดตัวนะครับเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยก็ที่งานเทมก้างานช่างเหมาเครื่องกลไฟฟ้าเทมก้า2019ที่พัทยาที่โรงแรม Royal Cliff
ก็มีเพิ่มเติมในส่วนของที่เราไปเปิดคัมเวลคลินิกที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อให้บริการกับในโซน EC เนี่ยเราก็มีไปเปิดตัว Smart Learning Management วันนั้นด้วยนอกจากนี้นะครับในเร็วๆนี้นะครับวันที่13ถึง15พฤศจิกายนนี้นะครับงานวิศวกรรมแห่งชาติจัดโดยทางวสท.นะครับที่Impact เมืองทองยังมีในเรื่องของงานสัมมนาที่คัมเวลจัดเพิ่มขึ้นอีกก็อย่าลืมไปติดตามดูแล้วกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นวันที่18ถึง20พฤศจิกาต่อมาเลยนะครับที่งาน Defense and Security 2019นะครับก็งานนี้เราจะไปนำเสนอในส่วนของ Smart Learning Management System ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นแบบระดับชาติเลยนะครับใช่ครับเกี่ยวกับความมั่นคงเนาะใช่ครับก็ใครสนใจก็ไปรับฟังรับชมกันได้นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Smart Learning Management System ไปกันค่อนข้างเยอะนะครับหากใครสนใจครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับระบบนี้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไกรด้วยครับที่มามอบความรู้ให้กับพวกเรานะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอของคัมเวลหรือว่าอยากจะหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฟ้าผ่าทั่วๆไปก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปต่อๆไปก็ได้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ